ปรารถนาถ้าสมมติเหมือนเตยเป็นครูสอนเด็กนักเรียนชั้นหนึ่งสามที่สี่โรงเรียนวัดร่องยางนะคะค่ะทีนี้อาจารย์เข้ามาร่วมกับโครงการโรงเรียนครอบครัวนี้ได้ยังไงคะแล้วที่เจอได้ตรงนี้เพราะว่าโครงการเนี้ยของน้องน้ำจ๋าค่ะเขาก็มีการเปิดตัวก็เผอิญตัวเองเป็นครูประจำชั้นและที่สี่ก็เด็กกลุ่มเนี้ยนะคะให้มาร่วมทีแรกก็ยังไม่รู้เป้าหมายของเขาแต่พอวันที่เริ่มเปิดตัวแล้วก็รู้วัตถุประสงค์อ่ะก็สนใจว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับที่โรงเรียนได้แล้วก็การจัดกิจกรรมทั้งมันเป็นลักษณะบูรณาการมันเป็นปฏิรูปที่เราเคยเกี่ยวข้องมาตอนนี้โรงเรียนเนี่ยตอนนี้สอนแต่ด้านวิชาการการจัดกิจกรรมเด็กเนี่ยมันก็ขาดไปเราก็ได้จะไม่ได้วันเสาร์ที่มีเวลาเนี่ยเอาเด็กมาเติมเต็มตรงเนี้ยเอาไปใช้กับที่โรงเรียนแล้วก็จัดกิจกรรมที่เด็กทำไปแล้วเราก็ไปทบทวนความรู้แล้วให้เด็กทำโครงงานอะไรต่อจากที่มาเรียนมาฝึกตรงนี้ได้เอาไปใช้ได้แล้วเกิดอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรที่กับโรงเรียนครอบครัวแล้วเราสามารถไปบูรณาการกับสิ่งที่เราสอนเองหรือกับกิจกรรมที่โรงเรียนเองพอได้ไหมได้หลายสาระอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มกิจกรรมทำสมาธิในการเรียนนะคะกิจกรรมที่ทางวิทยากรที่ได้สอนนะเช่นกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมเดินน้ำเรียกสตินะตรงนี้เด็กได้สมาธิก่อนที่เด็กตัวเองเคยสอนมาเนี่ยก่อนที่เด็กจะทำงานกิจกรรมเด็กต้องมีสมาธิก่อนนั่งสมาธิได้เกิดปัญญาแล้วให้ทำก่อนที่จะเรียนวิชาต่างๆก็ใช้ตรงนี้ก็ใช้ได้หนึ่งนะจากนั้นก็มีกิจกรรมเช่นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ทำอาหารการทำอาหารเนี่ยเด็กได้เห็นของจริงได้ปฏิบัติจริงนะแล้วก็เด็กก็ได้รวมกลุ่มกันเนี่ยเกิดความสามัคคีเกิดความคิดต่างๆเด็กที่ไม่เคยได้แสดงออกเลยเนี่ยตอนนี้เด็กได้แสดงออกแล้วไปบริการกับวิชาอะไรบ้างถ้าเป็นหลักวิชาวิชาก็ได้กลุ่มการงานอาชีพนะคะได้คณิตศาสตร์ได้คำนวณต้นทุนได้คำนวณอะไรนะสิ่งของที่มาทำเนี่ยการจัดการตัวการวัดนะได้ภาษาไทยได้เต็มได้การเขียนขนาดก็กลับไปเด็กก็ต้องเอาไปอ่านได้ไปเขียนได้เขียนโครงงานแล้วได้อ่านได้นำเสนอด้วยแล้วพอเราสอนเด็กแบบนี้ถ้าคุณมาร่วมเป็นกิจกรรมกันเนี่ยเด็กอาจารย์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กบ้างรู้ไหมคะเด็กบ้างเด็กเปลี่ยนแปลงหลายคนใช่ใครบ้างเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพฤติกรรมของเขาเขาเรียกว่าอะไรอย่างอาสาเด็กจะมีอาสาช่วยเหลือในฐานะอาสาการที่จะไม่รู้ไม่ชี้กับมองหน้ากันแล้วก็จะลุกขึ้นอาสานะคะอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนในชั้นเรียนนะคะและกิจกรรมการทำงานกลุ่มนะคะจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมคนนู้นอยากทำนั่นคนนี้อยากทำนี้นั้นพอในภาคเรียนเนี่ยจะซื้อเสียงแจกให้เด็กได้ใช้ร่วมกันทุกคนเลยมีเพื่อเวลานั้นเขาจะได้ไม่ต้องรอเพราะเขาอยากทำตรงนี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็หลังจากที่ไปเรียนมานะคะจะขอดูงานเขาย้อนหลังแล้วก็ขอทบทวนแล้วทบทวนว่าใครทำตรงไหนมาบ้างแล้วก็ให้เด็กเริ่มตรงไหนที่ขาดก็ให้เติมแล้วทีนี้การทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานเองนะคะเป็นยังไงบ้างลงตัวหรือยังหรือว่าอาจารย์คิดว่าต้องเติมเต็มส่วนไหนอีกบ้างตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะที่โรงเรียนกิจกรรมนี้ที่ทำขึ้นอ่ะโรงเรียนได้เอามาใช้เยอะแยะเลยได้เสนอท่านผอ.นะว่าอันนี้โครงการนี้ดีมากเลยเพราะว่ารูปแบบของเขาอ่ะชุมชนมีส่วนร่วมนะอย่างแท้จริงเด็กก็เข้าชุมชนได้ไปศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวมันเป็นอะไรล่ะก็เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็น
เป็นทรัพย์สมบัติที่เด็กอยากโชคดีที่มีนี่ในท้องถิ่นทุกชนตัวเองอยู่แล้วซึ่งมาไปอยู่มาแล้วหลายโรงเรียนซึ่งไม่มีตรงนี้และตรงนี้ก็เป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารนะมีแบบบรรยากาศมีสวนมีอะไรอ่ะสำหรับที่เด็กจะไปเรียนรู้แต่ว่าผู้ปกครองเขาไม่ค่อยรู้ว่าตรงนั้นแหละคือสิ่งที่จะสอนให้เด็กแล้วก็เด็กได้มีอาชีพจ้ะค่ะก็ถือว่าชุมชนเรามีต้นทุนที่ดีใช่ให้เด็กเป็นพื้นฐานถ้าส่วนของโรงเรียนเองพอจะแบบมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับผู้ปกครองให้เขาเข้าใจหรือว่ามีแนวโน้มที่แบบดีขึ้นกว่านี้ไหมคะก็ตอนนี้กำลังศึกษากับอาจารย์ท่านนะคะอาจจะต้องลงไปถึงที่บ้านเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยไปไกลมาแล้วในอาชีพต่างๆ